คุณแม่ยืนอยู่ท่ามกลางหุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถาน2จะเห็นว่าเราเป็นคนที่ตัวเล็กมากเลยค่ะที่อยู่ในบริเวณทิวทัศน์ที่งดงามของหุบเขานี้นะคะจงอย่าอดทนที่จะเอาชนะใครเลยค่ะแต่จงใช้ความอดทนนั้นชนะใจตัวเองตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐค่ะเวลาที่เราอยู่ที่ตรงไหนและเรามีอิสรภาพจากความทุกข์ณที่ตรงนั้นแผ่นดินนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตของเราที่ไม่ขุ่นมัวนี่คือหลักเกณฑ์ของการเอาชนะใจตัวเองปิดประตูนรกไปเลยค่ะทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นรักษาใจของเราให้ขาวรอบนี่คือความเพียรชอบของเรานะคะการที่เราอดทนกับคนอื่นแล้วเราระเบิดออกไปมันก็เป็นการเสียเวลาอดทนต่อใจของเราเห็นความร้อนแค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระตัวตนเล็กจากราคะโทสะโมหะเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องอดทนกับใครอีกแล้วค่ะใช้ความเพียรให้ถูกต้องและงดงามโดยธรรมนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ